นี่แหละครับทรงปลาดุกชนเขื่อนครับนี่คือหางปลาดุกครับอันนี้คือด้านข้างที่ตัดเสร็จนะครับดูสักพักอันนี้ดูจะเข้าลงมานะดูหัวปลาดุกครับหัวปลาดุกชนเขื่อนครับเนี่ยหัวปลาดุกชนเขื่อนดูด้านหางปลาดุกจะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยทรงนี้ตัดง่ายมากซึ่งคอนเทนต์ของช่างอ้อนนี่คือหางปลาดุกสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็คือเป็นคนไปแสดงวัฒนธรรมลอยกระทงผิดทางครับขอบคุณครับสวัสดีนี่แหละครับทรงปลาดุกชนเขื่อนครับนี่คือหางปลาดุกครับอันนี้คือด้านข้างที่ตัดเสร็จนะครับดูสักพักอันนี้ดูจะเข้าลงมานะครับดูหัวปลาดุกครับหัวปลาดุกชนเขื่อนครับเนี่ยหัวปลาดุกชนเขื่อนดูด้านหางปลาดุกจะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยทรงนี้ตัดง่ายมากซึ่งคอนเทนต์ของช่างอ้อนนี่คือหางปลาดุกสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็คือเป็นคนไปแสดงวัฒนธรรมลอยกระทงผิดทางครับขอบคุณครับสวัสดีทรงซามูไรญี่ปุ่นนะนี่แหละครับทรงปลาดุกชนเขื่อนครับนี่คือหางปลาดุกครับอันนี้คือด้านข้างที่ตัดเสร็จนะครับดูสักพักอันนี้ดูจะเข้าลงมานะครับดูหัวปลาดุกครับหัวปลาดุกชนเขื่อนครับเนี่ยหัวปลาดุกชนเขื่อนดูด้านหางปลาดุกจะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยทรงนี้ตัดง่ายมากซึ่งคอนเทนต์ของช่างอ้อนนี่คือหางปลาดุกสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็คือเป็นคนไปแสดงวัฒนธรรมลอยกระทงผิดทางครับขอบคุณครับสวัสดีทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี้ที่รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือน